ค่ะอยู่ในแปลงแล้วนะคะได้ยินเสียงเรือแล้วค่ะเนี่ยที่ดินจะเป็นหน้าติดถนนหลังติดคลองนะคะสภาพเป็นสวนฟาร์มค่ะฟาร์มดกมากความสมบูรณ์มากสภาพพื้นดินนะคะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ค่ะเรามาดูลูกฟาร์มกันหน่อยต้นนี้ดกมากเลยเต็มคลองเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งหน้าคลองนะคะจะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราได้ยินเสียงเรืออยู่อ่ะปาล์มฝั่งโน้นค่ะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าคลองที่แปลงนี้จำนวน5ไร่กว่าค่ะด้านหน้าถนน90กว่าเมตรด้านที่ติดคลอง100กว่าเมตรนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยมากจริงๆค่ะไม่เคยเห็นแปลงที่สวยแบบนี้มาก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะซื้อคิดว่า5ไร่มันเยอะไปสำหรับเราใช่ไหมคะเราโอ้ดูลูกปาล์มค่ะสวยเอาดกมากคิดว่า5ไร่มันเยอะไปสำหรับเราเราก็สามารถที่จะหาคนมาแบ่งได้ค่ะเนี่ยที่แปลงนี้อยู่ห่างถนนเส้นหลัก420ซึ่งจะเป็น4เลนในอนาคตค่ะตอนนี้เขากำลังเริ่มทำแล้วก็ถาน่าจะเสร็จแล้วเสร็จปี61อะค่ะห่างกันประมาณสัก600เมตรเองอะค่ะโอ้สวนปาล์มสมบูรณ์มากลูกดกมากค่ะดูสภาพตอนนี้เรากำลังเดินไปด้านหน้าคลองนะคะไปดูกันว่าเนี่ยบรรยากาศริมคลองอะจะสวยงามขนาดไหนตอนนี้กำลังเดินผ่านอยู่ค่ะผ่านสวนปาล์มที่จะไปฝั่งด้านริมคลองค่ะลกๆหน่อยนะแต่เราก็ต้องไปให้ถึงริมคลองเนาะไม่เป็นไรเพื่อลูกค้ายอมเดินให้ถึงริมคลองเลยค่ะไม่เป็นไรสามารถเนี่ยจะได้มาตรวจสภาพกันจริงๆว่าเนี่ยแปลงนี้มันสวยงามขนาดไหนไม่ได้บอกอะไรที่มันเวอร์ไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้รอบๆเนี่ยกำลังจะถึงหน้าคลองแล้วค่ะเดินเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปทางโน้นดีกว่าจะไม่รกเท่าไหร่นะคะสภาพยังบุกป่าไปเลยเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วนิดเดียวเกือบถึงหน้าริมคลองแล้วสวยงามมากคลองเนี่ยค่ะสภาพสุดยอดเลยนี่ด้านฝั่งของริมคลองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าคลองกันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่สูงมากเลยน้ำถ้าไม่ดูน้ำจริงๆอ่ะน้ำจะไม่ขึ้นมาค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คืออ่ะช่วงที่น้ำขึ้นมันก็จะดูว่าน้ำเยอะไปหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้ค่ะสภาพนี่แหละค่ะคลองบรรยากาศสวยงามมากคลองก็กว้างขวางนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าคลองเนี่ยบรรยากาศหน้าคลองแล้วก็บรรยากาศสภาพรอบๆเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็สวนปาล์มค่ะยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าแปลงนี้โอเคไหม